รอติดตามกันแต่ที่ไม่ต้องรอเลยจะได้ชมกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะได้ชมกันมาตลอดนะคะนั่นก็คือกรงดอกสร้อยนี่ยังไงอ่ะคอแห้งคอแห้งก็มันก็ควรจะคอแห้งแหละเพราะว่าหนึ่งกระแสโอ้โหกระดกซะโอ้โหเขาคอแห้งแหละเพราะว่ามีสามีก็แบบไม่รักไงไม่เข้าถึงก็ต้องคอแห้งอะไรคือไม่เข้าถึงเหรอไม่คอแห้งไม่เข้าก็เลยสามีไม่เข้าก็เลยต้องคอแห้งต้องออกไปคอแห้งนอกบ้านนะต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคอแห้งเหรอคะใช่ค่ะสามีไม่เข้าหาเลยพี่พูดสั้นไปเนาะเราก็จะแบบแห้งๆนิดนึงคอแห้งนิดนึงก็เลยออกไปปรับทุกข์ข้างนอกไม่แต่ว่าช็อตเนี้ยเป็นซีนที่แบบทำให้แบบเปิดตัวเขามาเลยนะเราจะได้เราเห็นไปแล้วฉากนี้ใช่หรือว่าจะได้เห็นคืนนี้เห็นไปแล้วค่ะเปิดให้คิดก่อนที่เขาจะทิ้งปมว่างั้นคืนนี้มาเจอกันใช่ไหมแล้วจะยังไงอย่างนี้นี่ในเรื่องเขาบอกไหมว่าแบบระยะเวลาที่เราแต่งงานมันประมาณผ่านมาประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยจริงๆก็สักพักใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าเราใช้หลายวิธีมากเลยนะในการแบบว่าในการเข้าหาหวานล้อมหวานล้อมผู้อย่างนี้หลายแบบหลายช็อตเหมือนกันที่จะพยายามไปถอดก็แล้วใดๆก็แล้วใช่เพื่อใจแข็งมากเลยเนาะนั่นสิใจแข็งไปอ่ะใจแข็งไปก็เลยไม่รู้ต้องทำยังไงเครียดไงก็เลยออกไปข้างนอกไปพักผ่อนแต่ด้านไปเจอไปคอแห้งไปเจอคนใหม่ที่เข้ามาจ้องอยู่ยังไงคุณนครินทร์ยังไงนครินทร์กำลังเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าเข้ามาดีหรือเปล่าเออแต่ดูท่าทางไม่น่าจะคนบอกว่าเขาหล่อเขาสามารถทดแทนพี่พาดได้เออก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็แบบเปิดมาแบบก็ดูยิ้มถ้าเขาไม่รักก็เอาคนนี้สิใช่มีแต่คนเชียร์แบบนั้นค่ะแต่เราแต่งงานแล้วนะก็อาจจะแบบเออไม่รู้อาจจะเลิกหรือแบบยังไงหรือเปล่าต้องอาจจะถอดใจไหมอะไรต้องเข้าใจบริบทสมัยก่อนอีกเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี้ก็ใจยากยังไงของเรามาดีหรือมาร้ายคะโอ้โหดูท่าทางแล้วตอนนี้นี่มันยังดูไม่ชัดอีกเหรอว่าดีแล้วเอาจริงๆคือแบบก็เหมือนทักทายปกติพูดนิ่มๆแบบยิ้มแบบไม่ได้ยิ้มแบบมีร้ายที่เท่าที่เห็นที่ออกอากาศไปไงเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันก็เดาได้หลายทางอย่างนี้ก็แบบมากันอะไรอย่างเงี้ยควรจะเจออีกรอบนึงเขาอาจจะชอบกันจริงๆหรือว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นที่แบบว่าเฮ้ยเข้ามามันอาจจะเป็นรักแรกพบก็ได้นะแบบเจอกันแล้วปิ๊งกันเลยจริงเหรอคือจะเปลี่ยนสวิตช์คู่อย่างนี้ไปเลยอย่างนี้เหรอหรือเขารู้ว่าเรารวยเขารู้ไหมในเรื่องแต่ก็ดูจากเครื่องแต่งกายก็น่าจะรู้เพราะว่าเราไปไหนเครื่องหัวเราก็จะแน่นตลอดเอาสิมันก็มีการแบบโดนเนื้อต้องตัวมีการแบบสปาร์กอะไรกันคาแรคเตอร์เราจะเป็นยังไงครับโอมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคล้ายๆนักธุรกิจที่เจรจาเก่งพูดเก่งขายของเก่งอะไรเก่งเนี่ยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเวลาเข้ามาหาเขาว่าเราก็จะแบบรู้แล้วรู้วิธีแล้วอ๋อมาแอบดูสักพักแล้วคนนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อเศร้าแน่ๆมาแอบกระดกละเล่าอยู่คนเดียวคอแห้งอยู่คนเดียวมาคอแห้งอยู่คนเดียวแล้วก็อ๋อโอเคเดี๋ยวเอาผ้าชั้นหน้าไปช่วยซับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้คือไม่ไลน์ใช่ไหมโอ้โหไม่คือหวังผลหรือเปล่าหวังว่าจะยังดีอยู่ใช่ไหมหวังผลหรือเปล่าว่าหวานเพื่อจะอะไรอะไรอย่างนี้ไงมันก็ต้องมีเหตุผลของความร้ายว่าเออจะมาเข้าหานี้เพราะอะไรน่าจะร้ายแบบถ้าจะร้ายคงต้องร้ายลึกมากด้วยใช่จะเข้าหาเพราะอะไรผลคือทางธุรกิจเลยเปล่าอันนั้นคือหนึ่งในสิ่งที่อยากได้เออไม่ใช่แค่ตัวเขาอะแต่ว่าแบบโอ้โหมีด้วยเหรอมีกันด้วยไปมีปมอะไรกันมาเขามีปมตัวคุณนครินทร์เนี่ยนะใช่แสดงว่าหลังจาก EP นี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็21เนี่ยมันก็จะมีแบบโอ้โหนครินทร์เข้ามาเป็นตัวแบบเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ก็คือเป็นเรื่องราวของคุณความพีอยู่ที่คุณ2คนเลยใช่ค่ะก็เราเปิดไปแล้วว่าเราเจอกันแต่คนก็ยังลุ้นๆอยู่ว่าแบบเอ๊ะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปยังไงต่อแล้วแบบสร้อยฟ้าคือยังแบบปรับใจกับพี่พาดไหมหรือว่าจะแบบ move on กับนครินทร์หรือได้คิดในแง่ดีว่าเอออาจจะแบบเป็นคนมาช่วยแบบเยียวยาหัวใจไม่ละพอฟัง2คนนี้พูดวันนี้เปลี่ยนความคิดละจากเมื่อคืนตอนนี้เปลี่ยนความคิดละขอใช้สติ๊กเกอร์อันนี้หล่อนมีพิรุธนะหล่อนมีพิรุธเปลี่ยนความคิดละแต่มีคนบอกกันพอนครินทร์ออกทำนองทำไมดูแปลกๆเล็กซาวเหรอใช่ซาวดูแปลกๆรู้สึกว่าโอมมาเพื่อเราเปลี่ยนไปนครินทร์มาเพื่อทำลายเหมือนกล้อง2จะจับเราก็น่าจะเป็นอีกแบบนึงงี้เหรอมีกล้อง3ไม่เดี๋ยวนี้ละครเขาชอบหลอกคนดูใช่ก็อาจจะหลอกให้คิดว่าแบบว่า
อันนี้ร้ายแน่ๆแต่จริงๆอาจจะแบบรักด้วยใจจริงอะไรก็ได้ละครน่ะแต่งหรือเปล่าละครเนี่ยหลอกคนดูไม่พอนักแสดงเนี่ยก็โดน PR ปั่นหัวมาให้หลอกทุกเรื่องเลยมันก็ใกล้จะจบหรอไงอาจจะเป็นแบบว่าแนวแบบเข้ามาเพื่อแบบเยียวยาจิตใจแบบรักแฮปปี้เอนดิ้งของเขาหรือเปล่าไม่หรอกเอาจริงๆในเรื่องอ่ะใกล้ไปเราจะปล่อยไปได้เหรอตัวเขามันถึงจุดหนึ่งเนาะพอเราพยายามทุกวิถีทางมันก็อาจจะไปเวนั้นได้ว่าแบบเราก็อาจจะวางแล้วไม่เอาแล้วกับผู้ชายคนนี้เพราะว่ารู้ว่าทุกวิถีทางเขาก็ยังไม่สนใจอ่ะเนาะมันถึงจุดที่ควรพอก็กลายเป็นเหมือนแบบชีวิตเราก็ดูแบบน่าสงสารเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นนะย้อนกลับมาอีกทีไม่ได้เขาอยากให้เจอรักจริงใช่ในแง่นี้เขาน่าสงสารนะเขามีความรักจริงรักแท้ให้กับผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยสนใจเขาเลยมันเศร้านะเศร้าอันนี้ไม่นับว่าเรื่องที่เราแบบว่าไปกระทำย่ำยีพี่สาวเรานะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องกันอันนั้นไม่นับนะถึงเนี่ยแต่เราพยายามขนาดนี้เขายังไม่แม้แต่แบบจะแบบสัมผัสเราเลยอ่ะคนไม่ช่วยทำอะไรก็ผิดจ้าอันนี้แบบวันนี้ใส่สีม่วงวันนี้ใส่สีม่วงมันเป็นเสื้ออินเดียคนไม่ใช่ทำอะไรพี่ถามหน่อยความร้ายของเราอ่ะอีก4 EP อ่ะใช่ไหม4 EP มันจะแบบสุดไปอีกไหมก็คือสุดแล้วหรอหรือคนจะต้องมาสงสารต้นว่าตัวละครสร้อยฟ้าเป็นตัวละครที่ทั้งเกลียดแล้วก็ทั้งน่าสงสารตัวเล่นเองตัวยังรู้สึกเลยว่าพอเวลาแบบทำให้เขาทุกอย่างแล้วเขาไม่สนใจอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบในแง่นี้นะน่าสงสารคนที่แบบแต่งงานกันไปแล้วแล้วเขาไม่แม้แต่จะแบบหันมามองสัมผัสอ่ะแบบใช่มันก็มีความหวยหาเนาะคือเรารักเขาเราอุตส่าห์แบบได้มือหรือจุดที่ได้แต่งงานได้มาใช้ชีวิตร่วมแต่ก็ยังไม่ใช่ของเราร่วมบ้านอ่ะแล้วความแบบผู้หญิงสมัยก่อนเนาะเราแต่งงานกับใครเราก็รักปักใจอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเพื่อให้แบบได้แค่ตัวก็ยังดีแต่ก็ไม่ได้แล้วเชิญอะไรเยอะแยะมันก็ไม่ได้นะเราก็แต่งงานแล้วจะไปเลิกอยู่ๆแบบฉันอยากเลิกมันก็ไม่ได้จะแซ่บไหมไส้ฟ้าจะแซ่บอีกไหมสร้อยฟ้าเป็นตัวละครที่แซ่บไม่เคยแผ่วอยู่แล้วแต่ก็อาจจะแบบมีจุดเขาเรียกอะไรมีพัฒนาการตัวละครมากขึ้นยิ่งขึ้นไปจนแบบจบเลยค่ะคือแบบมีตะกร้าขึ้นนะนี่เห็นตัวอย่างของคืนนี้อ่ะแซ่บไหมคะแซ่บที่บอกคือขอพูดเลยฉันขอพูดอะไรตรงๆกับคุณได้ไหมมีแม้อันนี้มีภาพนี้ในระบบยังเดี๋ยวจะได้ให้ดูยังไม่มีเดี๋ยวส่งให้อ่ะแต่เดี๋ยวถามโอมก่อนครับอ่ะเราต้องค่อยๆแคะนิดนึงโอมเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวมาแล้วมันก็จบไปความสนุกในตัวละครของเราอ่ะที่คนจะได้ดูจะเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะคนจะได้ลุ้นว่าคนที่เขาแบบเหมือนอาภัพรักมากๆคนนี้เนี่ยใช้คำที่แบบอาภัพรักมากๆเนี่ยเศร้าแล้วแต่จะร้องไห้แล้วแต่แล้วมันเอ้ยมันมีคนเข้ามาคนนึงมันเฮ้ยมันกระชุ่มกระชวยมันอาจจะจบได้ดีแล้วตัวพระเอกอาจจะจบกับสร้อยธนินได้ดีเหมือนกันหรือเปล่ามันจะเสริมกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วดิฉันจะบอกให้ว่าเรื่องเนี้ยมันผิดตรงที่ผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชายมีผู้หญิง2คนมันไม่แมทผู้ชาย10คนแทบไปหมดเลยไม่แต่เราสัมผัสได้ว่ามันเป็น4 EP สุดท้ายใช่ไหมและการที่เขาจับโอมมาไว้เนี่ย EP ที่4แบบไล่สุดท้ายมันเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาใช่มันเป็นตัวผมว่ามันเป็นตัวปั่นจังหวะของละครให้มันแบบมันต้องเจอแบบทางเลือกอะไรต่างๆแล้วมันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่จะต้องทำให้เกิดเรื่องราวแตกหักก็ได้ใครหักกับใครใช่ไหมนี่ใช่ไหมอย่างนี้นี่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะฉันไม่บอกหรอกค่ะแต่ส่งมาให้หมดเลยในนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันก็เดายากเนาะว่าแบบชีวิตของแต่ละคนจะดำเนินไปทางไหนยังไงของตัวสร้อยฟ้าจะตัดสินใจยังไงนะเมื่อกี้ดิฉันพูดถึงเรื่องสร้อยฟ้ามีคำถามที่เราจะได้ชมกันคืนนี้เอาไปฟังสร้อยฟ้าถามกันก็ถามใครก็ถามว่าอะไรมันถามอะไรคุณหน่อยสิอยากได้ยินด้วยเลยครับมันจะแปลกไหมที่เราจะทำอะไรกับผู้ชายที่เจอกันแค่ไม่กี่ครั้งมั
ันถามอะไรคุณหน่อยสิครับมันจะแปลกไหมที่เราจะทำอะไรกับผู้ชายที่เจอแค่นี้ครับฉันถามอะไรคุณหน่อยสิเหมือนเข้าทางนะคารินเขาเลยอ่ะยิ้มรับแบบเข้าทางคุณเลยแปลกไหมคะแปลกไหมคะแปลกไหมคะมันจะแปลกไหมคะเออถ้าเราจะมีอะไรจริงจริงจากคำถามอ่ะเขาอินโนเซนต์มากจริงจริงเขาใสมากเลยนะไม่ใสหรอกใสมากอันนี้หนูใสในเรื่องอ่ะอันนี้จริงเขาไลฟ์แต่เขาใสนะเออผมอ่านแล้วผมตัวละครตัวนี้ใสมากจริงเหรอเขาต้องการแล้วเขาต้องไปตรงนั้นเรากำลังงงแล้วโดนลวงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประโยคคำถามหรอกมันเป็นประโยคเชิญชวนใช่ประโยคคำถามใช่แล้วก็เราจะมีประโยคเชิญชวนไม่แต่ด้วยบริบทของผู้หญิงในสมัยโบราณมันก็จะมีความคือใจมันก็คงมีความแบบคืออยากมีความโหยหาแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกผิดนิดนึงเพราะเราก็แต่งงานมันมีความแบบคันคันกันอยู่ไทยสมัยก่อนก็เลยอาจถามสักหน่อยถามสักหน่อยจะได้บอกว่าฉันถามแล้วนะไม่ผิดงั้นเริ่มตอบว่าอะไรอ่ะอะไรนะตอบว่าอะไรอ่ะต้องไปดูสิครับเมื่อกี้ปากว่าไม่พอยิ่งดูแบบว่าตอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณจะมุมปากแล้วนะดูหน้าก็รู้ว่าจริงๆในนั้นอ่ะหลังจากที่ช่วยฟ้าถามเสร็จอ่ะยิ้มมุมปากเลยนะมีแอคอ่ะเป็นยังไงก็ยิ้มรับเลยแบบว่าจะเกิดอะไรต่อยิ้มมุมปากเลยอ่ะรู้แล้วเป็นตัวแซ่บที่จะมาเพิ่มแบบว่าความแบบเชื่อแล้วที่เขาแบบนวงที่เชื่อแล้วที่เขาบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คู่นี้คือคู่แบบคู่แซ่บคู่ชูโรอันนี้ซีนปั้นเลยนะคะจริงเหรอใช่เห็นบอกว่าถ่ายทำกันดึกดื่นมากเลยมากตอนนี้ว่าเป็นซีนสุดท้ายของวันนั้นมันเป็นซีนที่ยาวแล้วเราอ่านในบทอ่ะมันไม่ยาวแต่ว่ามันปุบปับถ่ายจริงอ่ะเริ่มแต่ตรงนี้ยาวขึ้นไปจนตีสองเที่ยงคืนยันตีสองเลยข้างล่างแล้วก็ยาวก่อนอีกอ่ะจริงเหรอเพราะว่าก่อนเที่ยงคืนเราเริ่มกันมาแบบหลังเย็นๆอ่ะสองสามทุ่มเมื่อกี้ดูแล้วเห็นโอ้ตูนตาช้ำๆแบบแสดงดีมากเลยเหมือนแบบอารมณ์หน่อยออกนอนน้อยค่ะง่วงแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วค่ะอะไรอย่างนี้จริงๆอย่างที่บอกแหละสงสารเขานะในแง่แบบการเป็นภรรยาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วฟีดแบ็กของเรามาเป็นยังไงบางคนมาถึงวันนี้มีคนมาพูดให้แห้งหูบางอย่างแบบเฮ้ยสงสารเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมีค่ะมีด้วยเหรอก็จะเป็น2เวก็คือเกลียดก็คือเกลียดเลยแต่ว่าหลังๆก็จะหนักมาทางสงสารอีกแบบอยากให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีเพราะคู่กรณีเขาไปพนักครแล้วนี่ใช่ใช่มันก็ยังมีความถูกผิดอยู่เนี่ยบางคนก็เชียร์ว่าแบบแบบคู่พานางก็จะดูแบบความศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่แต่งงานเราด้วยไงก็จะได้ทีมความน่าสงสารนิดนึงแต่เราจะทำผิดซ้ำซากไม่ได้นะแล้วของผิดดีไหมแล้วของโอมตอนปรากฏตัวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนแบบเข้าไปทายกันไหมว่าต้องมายังไงแนวไหนแน่เลยแต่เห็นว่าเชียร์ใช่ไหมใช่คนส่วนใหญ่เชียร์ใช่ครับเขาก็บอกเฮ้ยมาถึงก็ยื่นผ้าชนะให้เลยเหรออะไรใช่ของผมไหมครับแต่งค่ะแต่งค่ะแต่ขอร้องว่าใจเย็นๆติดตามกันต่อไปมันพลิกไปได้ตลอดอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาจะมาไลฟ์บางทีอาจจะมาดีจนแบบเฮ้ยอะไรวะเล่นอะไรกันอยู่อยู่จนจบไหมคะเนี่ยฮะอยู่จนจบไหมคะเนี่ยมาขนาดนี้แล้วนี่เหลืออีก4ตอนเองพี่ว่าจบไหมอ่ะคู่อ่ะพี่พาดพี่กล็อกแล้วจะเป็นยันจบไหมคะแสดงปั่นเก่งมากปั่นกันเก่งนี่กระโดดข้ามแล้วนะนี่เราก็นึกว่าโอมาถึงสุดท้ายแล้วไม่น่าจะมีตัวละครไหนเพิ่มมาเลยก็มีโอมามาสร้างแบบความแบบพันผูกความแบบว่าคอนฟลิกต์ต่างๆในละครเรื่องนี้ให้เพิ่มขึ้นมาอีกเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันเนี่ยให้ฝากเลยดีกว่าละครมันเป็นวิกของเรานะวิกนะใช่ค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องกรงดอกสร้อยด้วยนะคะแล้วก็วิกนี้บอกเลยว่าในพาร์ทของสร้อยฟ้าเนี่ยจะมีความแบบแซบแล้วก็มีพัฒนาการของตัวละครแล้วก็มีนครินทร์เข้ามาอีกตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะที่จะช่วยแบบพลิกสถานการณ์แต่ว่ามันจะไปทางดีหรือไปทางร้ายเนี่ยต้องติดตามค่ะ4 EP สุดท้ายเท่านั้นนะคะรับรองว่าการันตีความแซบไม่มีแผ่วแน่นอนค่ะค่ะ
ใครจะเป็นเครื่องมือของใครกันแน่วันนี้ขอบคุณนั่นไงสิก็ฝากติดตามกรงดอกสร้อยอีก4ตอนนะครับก็ให้กำลังใจสร้อยฟ้ากันเยอะๆนะครับแล้วก็ผมด้วยนะครินนะครับขอบคุณครับนี่ถ้าเป็นพูดหวานไม่ก่อนคืออาจจะแบบว่าคือก็พูดหวานๆไว้นะไม่ได้บอกว่าเอ้ยด่าได้แต่อย่าแรงนะคะไม่พูดทำไมฝากเอ็นดูนะคะด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลางนะกลางเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็รู้แล้วทวิตเตอร์จะถล่มยังไงอันนี้ก็ติดตามกันได้กรงดอกสร้อยนะครับยิ่งติดตามยิ่งสนุก4 EP สุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็สุขเสาร์อาทิตย์นี้ก่อนเลยนะครับพบกันได้นะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนด้วยนะครับ